คุณผู้ชมคะขยับมาที่อีกเรื่องนึงบ้างนะเรื่องครีมเถื่อนคุณผู้ชมหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มาจะเห็นภาพการนั่งกวนครีมกวนครีมเถื่อนแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นภาพลักษณะนี้มาก่อนดิฉันเพิ่งจะกลับมาจากที่กระทุ่มแบนนะจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าตำรวจปคบ.เขาบุกไปทลายโรงงานผลิตครีมเถื่อนนะคะและภาพที่เราไปเห็นเนี่ยค่อนข้างตกใจมากเพราะว่านอกจากไปเจอสารต้องห้ามจำนวนมากเลยแต่ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ก็คือเนี่ยค่ะกลายเป็นว่ามีคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งเป็นคนนั่งกวนครีมนะคะถอดเสื้อนั่งกวนครีมอยู่เลยทีมงานขึ้นภาพขึ้นมาให้ดูชัดๆเลยนะคะเป็นนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะตำรวจสอบสวนกลางนี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่บุกเข้าไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบผลิตครีมเถื่อนขายเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปเจอคุณลุงคนนี้ค่ะอายุ68ปีนั่งถอดเสื้อกวนครีมอย่างสบายอกสบายใจนะสภาพอากาศที่ไปเจอเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณลุงเขาต้องถอดเสื้อเพราะว่ามันร้อนมากจุดที่คุณลุงอยู่เนี่ยมันร้อนจัดและไอ้ห้องที่กวนครีมอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าการรื้อข้าวของออกมาแล้วมันรกเลอะเทอะกระจัดกระจายนะแต่สภาพจุดที่คุณลุงนั่งกวนครีมเนี่ยมันสกปรกมากคุณผู้ชมคือห้องหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นห้องที่เขาไว้กวนครีมและครีมต่างๆเนี่ยมันก็กองอยู่บนพื้นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยไอ้กะละมังไอ้อุปกรณ์ที่ใช้กวนครีมมันก็กองอยู่แบบนี้ค่ะส่วนอีกห้องหนึ่งอยู่ติดกันคือคุณผู้ชมถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าตรงจุดนั้นเนี่ยคือเป็นจุดที่เอาไว้เก็บวัตถุดิบนะคะแล้ววัตถุดิบต่างๆนี่นะก็กระจัดกระจายกองอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นห้องเก็บของอะค่ะซุ้มกันอยู่แบบเนี้ยเต็มไปหมดอะค่ะแล้วเนี่ยค่ะเป็นครีมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใบหน้านะคะแล้วไม่รู้ว่ามันกระจายไปถึงไหนกันแล้วนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยก็มีการสอบสวนคุณลุงคนนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะแล้วก็พาทีมข่าวไปดูนะคะพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อให้รู้ว่าโอ้โหเนี่ยที่เนี่ยมันไม่ถูกสุขลักษณะจริงๆนะคุณผู้ชมนี่คือห้องที่นั่งกวนครีมอยู่นะคะไม่ได้จัดฉากไม่ได้เซตขึ้นมานะคุณลุงเนี่ยจังหวะที่ตำรวจไปถึงตำรวจก็มีการสอบถามสอบปากคำไปเบื้องต้นคุณลุงก็รับสารภาพนะคะบอกว่าทำจริงกวนครีมจริงแล้วก็รู้ด้วยว่ามันผิดกฎหมายไม่สามารถทำที่บ้านได้แบบนี้แต่คุณลุงก็บอกว่าก็รู้แหละค่ะว่าแต่ก็ทำนะคะทีนี้ไอสารต่างๆเนี่ยลุงก็บอกว่าก็รู้เหมือนกันนะว่ามันผิดกฎหมายตำรวจเนี่ยนะบอกว่ากว่าที่จะไปถึงจุดนี้ได้นะใช้เวลาดักซุ่มเนี่ยอยู่ร่วมเดือน2เดือนเลยเพราะว่าหลังจากที่สายข่าวรายงานมาว่าเนี่ยที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยมีการผลิตครีมเถื่อนอยู่ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างมีการระมัดระวังตัวนะคะตำรวจเข้าไปรถแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยมีการส่งสัญญาณส่งซิกกันแล้วตำรวจก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในการซุ่มอยู่นานเราไปฟังเสียงของตำรวจปคบ.หน่อยค่ะก็เข้ามาก็เจอเดิมเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆกระบะกวนครีมตัวเบาผสมสารแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำหอมที่ใช้ผสมหรือว่าตัวสีอะไรต่างๆก็อยู่สภาพละเกะละกะค่อนข้างสกปรกนิดนึงก็คือไอ้ห้องที่รกๆที่เราเห็นกันใช่ใช่ครับแล้วจังหวะที่ตำรวจเข้ามาก็คือยังกวนอยู่เลยใช่ไหมใช่ก็ยังอยู่ในห้องนี้ยังทำอยู่แสดงว่าไอ้ภาพที่ถอดเสื้อเนี้ยคือภาพเรียวเลยครับภาพจริงๆภาพเรียวคือเขากำลังกวนจังหวะที่เราเข้ามาคือเจอสภาพนั้นเลยใช่ครับแล้วลุงรับสารภาพไหมคะหลังจากที่เรารับครับก็รับว่าทำจริงรับว่าทำจริงรับว่าก็ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วทำโดยที่มีผู้ว่าจ้างมาก็อย่างที่บอกไปก็คือได้สูตรมาแล้วก็ลูกค้าดั้งเดิมเก่าแล้วก็ทำมาแล้วก็ส่งขายให้เขาอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมส่วนวัตถุดิบเนี่ยนะคะที่คุณลุงเขาเอามาเป็นเบสตั้งต้นในการกวนครีมเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเป็นผลิตภัณฑ์เป็นยากระปุกสีขาวๆนี่ค่ะคุณผู้ชมไอกระปุกสีส้มเนี่ยคือครีมที่คุณลุงเขาผสมมาและสารต้องห้ามต่างๆสารอันตรายต่างๆผสมมาและมันก็เกิดปฏิกิริยากันแล้วก็เป็นสีส้มเนี่ยนะแต่ไอครีมตั้งต้นที่เป็นยาตั้งต้นเนี่ยมันเป็นกระปุกสีขาวๆไอกระปุกเล็กๆสีขาวๆนั่นแหละค่ะคือสเตียรอยนะคะเป็นยาสเตียรอยซึ่งวันนี้อย.ลงพื้นที่ไปด้วยอย.บอกว่าไอ้กระปุกนั้นนะมันนี่ในกระปุกนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นยาที่ใช้รักษาโรคทางผิวหนังยกตัวอย่างเช่นมีผื่นคันหรือว่าเป็นโรคทางผิวหนังเนี่ยก็จะมาใช้ทาบริเวณผิวหนังเป็นสเตียรอยนะคะค่อนข้างรุนแรงห้ามใช้กับใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามาใช้กับใบหน้าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คืออาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยบางไม่พอค่ะอาจจะทำให้เกิดรอยแตกลายลักษณะถาวรด้วย
แล้วคุณผู้ชมที่มันน่าตกใจก็คือไอ้ภาพที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของของกลางที่ตำรวจเขายึดอายัดมาได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตดูรอบๆข้างๆนี่นะมันจะเจอไอ้กล่องที่แกะจากผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 กระปุกนะคะที่ตำรวจให้ข้อมูลมานั่นหมายความว่ามันมีการใช้ไอยาสเตียรอยด์พวกนี้ค่ะไปผสมเครื่องสำอางไปผสมครีมเนี่ยจำนวนมากแล้วแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันถูกกระจายไปมากน้อยขนาดไหนแล้วเอาลองไปฟังเสียงอย.กันสักหน่อยค่ะมันเป็นสารต้องห้ามไหมคะหรือว่ามันเป็นตัวยาอะไรที่ใช้กับใบหน้าหรือใช้กับอะไรได้อ๋อมันใช้กับใบหน้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะครีมพวกนี้เป็นครีมลดอาการอักเสบของผิวหนังนะคะแต่พอเอามาใช้ในตัวผลิตภัณฑ์แล้วไปเคลมว่าใช้สำหรับผิวหน้าผิวหนังพวกนี้มันจะทำให้ผิวหน้าบางลงใช้ไปนานๆพวกครีมสเตียรอยด์เนี่ยมันทำให้พวกผิวเกิดการแตกลายได้แล้วก็เป็นเรียกว่าลายอย่างถาวรนั่นแหละค่ะกว่าจะคืนสภาพกลับมาปกตินี่ก็ยากมากๆค่ะอันนี้คือตัวสเตียรอยด์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นครีมสเตียรอยด์อ่ะคุณผู้ชมส่วนสูตรหลายคนงงใช่ไหมโอ้โหคุณลุงแก่ๆทำไมมานั่งกวนครีมปกติแล้วเวลาเราไปบุกจับกลุ่มโรงงานครีมเถื่อนที่ไหนเราก็จะเจอคนงานหนุ่มๆสาวๆที่เขามานั่งกวนครีมกันเราไม่เคยเจอชายชราลักษณะนี้ค่ะมานั่งกวนครีมเองแบบนี้นะคะก็ไปถามคุณลุงว่าคุณลุงไปเอาสูตรเหล่านี้มาจากไหนมันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมคือดิฉันเนี่ยก็บังเอิญไปยืนอยู่ข้างๆคุณลุงที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นคนกวนครีมเนี่ยแหละค่ะดิฉันก็ถามกับคุณลุงว่าคุณลุงไอสารต้องห้ามเหล่านี้คุณลุงรู้ไหมว่ามันผิดคุณลุงก็บอกว่าก็รู้ดีเลยแหละว่ามันเป็นสารที่ผิดกฎหมายห้ามใช้แล้วถามว่าคุณลุงใช้ทำไมคุณลุงบอกว่าเอ้าก็ต้องใช้สิเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันบอกว่ามันต้องใช้คุณลุงก็เลยต้องใช้ดิฉันก็ถามอีกว่าเอ้าแล้วคุณลุงไปเอาไอสารเหล่านี้สารที่มันไม่ได้หาซื้อง่ายๆแบบนี้มาจากไหนคุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยแกเคยมีลักษณะที่ว่าเคยไปอยู่โรงงานที่ทำครีมเถื่อนมาก่อนแล้วลุงก็รู้ว่ามีสูตรแบบไหนกับครูพักรักจำมาแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์สารเหล่านี้มันต้องไปซื้อที่ไหนลุงก็เลยไปซื้อกับคนกลางต่อมาอีกทีลุงแกอ้างว่าแบบนั้นน่ะนะคะทีนี้ดิฉันก็ถามอีกว่าขายทีนึงเนี่ยลุงขายยังไงขายให้ใครคุณลุงไม่ได้บอกว่าขายให้ใครนะคะแต่คุณลุงบอกว่าเวลาลุงขายเนี่ยลุงไม่ได้ขายเป็นแพ็คเกจจิ้งแต่ลุงเนี่ยขายลักษณะคือกวนนั่งกวนเองแล้วก็ขายไปเป็นกิโลนึงเนี่ยลุงบอกว่าประมาณสักหลักพันหลักร้อยไม่เท่าไหร่หรอกมันได้เงินไม่เยอะหรอกก็แค่เป็นเบี้ยยังชีพในวัยเกษียณคุณลุงว่าแบบนั้นน่ะนะคะทีนี้มันมีจังหวะนึงคุณผู้ชมดิฉันเหลียบไปเห็นไอ้ตัวที่เป็นสารต้องห้ามดิฉันก็ถามว่าคุณลุงไอสารเนี้ยคุณลุงใส่เยอะไหมไอสารต้องห้ามสารอันตรายคุณลุงไม่ตอบนะคุณลุงสายหน้าแล้วก็บอกว่าแน่จะแอบจำสูตรหรือเปล่านี่มีการบอกว่ากลัวนักข่าวจะจดจำสูตรของคุณลุงนะคะทีนี้ไปดูฝั่งตำรวจก็หน่อยตำรวจได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นนะคะตำรวจปคบท่านก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเคยเป็นอดีตพนักงานของโรงงานผลิตครีมมาก่อนแต่เถื่อนหรือไม่เถื่อนเนี่ยต้องไปตรวจสอบอีกทีและที่สำคัญก็คือคุณลุงเนี่ยมีสูตรที่ครูพักลักจำมาเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปขยายผลนะคะว่าไอสารอันตรายเหล่านี้ไปซื้อมาจากไหนรวมถึงไอครีมที่ผลิตมาทั้งหมดเนี่ยไปส่งขายให้ใครไปฟังเสียงของตำรวจปคบ.อีกสักรอบค่ะคือเขาอยู่ในวงการที่ทำครีมเถื่อนครีมดัดแปลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเบื้องต้นตอนนี้เถื่อนไม่เถื่อนอาจจะยังฟันธงไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลว่าณตอนที่เขาทำเนี่ยมันเถื่อนไหมแต่เท่าที่รู้ก็คือเขาเคยทำอยู่ในโรงงานอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลได้ความรู้ได้สูตรมาจากเจ้าของเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วพอออกมาก็จากโรงงานเดิมเนี่ยปิดตัวไปพอปิดตัวไปปุ๊บทางเซลล์ของโรงงานเนี่ยก็มาสอบถามให้รู้ยังจำสูตรได้ไหมยังทำได้หรือเปล่าเขาก็ได้ทำออกมาก็มีลองผิดลองถูกจนปัจจุบันก็เนี่ยทำขายได้อย่างเงี้ยครับสูตรต่างๆลุงก็ไปเอามาจากไหนสูตรเท่าที่ถามก็คือเขาบอกว่าก็จากโรงงานเก่าด้วย2ก็คือจากลองผสมเองด้วยเพราะบางทีสูตรที่ได้มาก็ยังไม่สมบูรณ์มีอาจจะมีดีเฟกต์นู่นนี่นั่นแต่เขาก็มาลองผสมนู่นเติมนี่เช่นถ้าแพ้ก็ใส่สารให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จากคือทำการทดลองด้วยตัวเองเลยใช่ครับคือปรับสูตรด้วยตัวเองใช่ไม่มีการทำวิจัยอะไรทั้งนั้นไม่มีครับค่อนข้างอันตรายมากนี่เป็นไงคะนอกจากจะเป็นคนนั่งกวนครีมด้วยตัวเองยังเป็นคนพัฒนาสูตรด้วยตัวเองเนี่ยนะคือคุณลุงผสมเองเลยค่ะว่าอยากใส่อันไหนเท่าไหร่อันไหนใช้แล้วมีเอฟเฟกต์
กลับมาเนี่ยคุณลุงปรับสูตรเองเลยค่อนข้างอันตรายมากนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะต้องไปสืบสวนต่อแล้วค่ะว่าไปส่งขายที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ไปผลิตเป็นแบรนด์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยคือคุณลุงเนี่ยไม่ได้ขายให้กับประชาชนโดยตรงแต่ว่าขายให้กับคนกลางไปอีกทีแล้วก็ปลายทางเขาก็จะไปผลิตทำแบรนด์แล้วก็ขายอาจจะขายออนไลน์หรือขายตามหน้าร้านเดี๋ยวต้องไปสืบดูนะคะแต่เอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมช่วยสังเกตตัวเองนิดนึงคือหลายคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้ครีมที่เราใช้เนี่ยมันเป็นครีมเถื่อนหรือเปล่าแต่สังเกตแบบนี้นะคะอย.แล้วก็ทางปคบ.เขาบอกมาไปสังเกตไอ้ตัวครีมนะคะวันนี้ที่เราเจอเนี่ยครีมที่คุณลุงผสมมันเป็นลักษณะคือเป็นสีส้มๆนะคะเป็นกลิ่นลักษณะคือกลิ่นแป้งอ่อนๆ นะคะถ้าคุณลุงเขาไม่ผสมไอ้ตัวน้ำหอมลงไปถ้าไปเจอไอ้ครีมที่เป็นสีส้มเนี่ยสีส้มแบบนี้นะคะคืออาจจะคนขายอาจจะไปหลอกว่าเป็นครีมแครอทเป็นครีมขมิ้นอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าไม่มีอย.ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็มาจะโฆษณาว่าช่วยเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องหน้าขาวใสแบบด่วนทันทีทันใดขอให้พึงระวังนะคะว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมเถื่อนที่อาจจะมาจากฝีมือคุณลุงก็ได้นะคะต้องระวังนะคะ